สวัสดีทุกคนครับวันนี้พี่นัทเล่นเกมเบาสมองครับถอดสมองมาดูกันดีกว่ากับเกม Total Accurate Battle Simulator เกมนี้จำลองการต่อสู้ครับคำว่าจำลองการต่อสู้คือเราไม่ต้องลงไปสู้เองนะเราแค่ต้องวางแผนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นสีแดงมันสั่งให้เราฆ่าสีฟ้าให้หมดเราต้องคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงบ้างเราจะวางยูนิตยังไงบ้างซึ่งมันมีความบันเทิงอยู่นะครับเราไม่สามารถบังคับตัวละครได้เพราะเราต้องดูว่ามันจะสู้ชนะหรือเปล่าผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสำหรับเกมนี้มันเล่นได้หลายแบบมากเราจะสร้างโลกขึ้นมาแล้วแบบยัดตัวละครฝั่งหนึ่งเข้าไปล้านตัวอีกฝั่งหนึ่งล้านตัวก็ได้แต่ผมจะเล่นแคมเปญก่อนคุณจะได้เห็นภาพว่าเรากำลังจะเล่นอะไรกันมันจะบันเทิงขนาดไหนเราจะเริ่มที่นี่เลย The Introduction ดูพร้อมกันมันคืออะไรผมแอบเล่นไปด่านนึงแล้วอ่ะเล่นเลยนั่นแรกเลยคืออย่างงี้นี่ครับเขากำหนดมาเลยว่าเราเป็นสีแดงเราต้องกำจัดไอ้พวกสีฟ้าให้หมดสีฟ้าเป็นพวกคนป่านี่หน้าตามันคนป่าเราเนี่ยมีเงิน600ใช่มั้ยอันนี้เป็นค่าลงครับนี่ตัวละ70พวกกระบองเหมือนกันเอาผมหยิบก็โง่เลยผมหยิบกระบองลงไปถ้า70ก็น่าจะได้ประมาณ8 7 8 56 8ตัวมันมีทั้งหมด6ตัวใช่ไหมกูเอา8ตัวเรียงหน้ากระดานเข้าไปปุ๊บมั่งนี่เราก็มาดูการต่อสู้ครั้งนี้ครับติดตามการต่อสู้ของกองกำลังของเราตอนนี้ฝ่ายสีแดงเดินเบียดกันทุบเข้าไปครับผมยังไงวะเนี่ยฟาดลุมมันลูกไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไอ้ฟ้ามันเป็นนักซิ่งเอ้าทุบ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 สิวะทุบทุบไอ้เหี้ยแม่งยกค้างเนี่ยมึงก็ไม่ตีเฮ้ย3รุม1เฮ้ยโอ้ย2รุม1มึงบ้าป่ะเนี่ยมึงสู้ไม่ได้เนี่ยสู้มันไอ้เหี้ยเกือบแพ้นี่ครับโอ้การต่อสู้มันดูเดือดมากครับขนาดเรามีมากกว่า3รุม1ยังโดนแม่งเอาไม้แทงค้างไว้จนตายไป2ตัวสนุกมากเลยฮะเบาสมองสุดอ้าวด่าน2ยังไงคราวนี้เจอพลหอกครับพลหอกนี่มันจะโยนหอกมานะมีทั้ง10ตัวเนี่ยเรามีอาวุธแค่3อย่างครับแล้วเจอหอกเราต้องวางโล่ครับ1 2 1 2 3วางโล่ให้3ตัวแล้วกูซ้อนหอกไว้ข้างหลังตะบองด้วยซ้อนหลังไว้อย่าไปเดินนำเขานะมึงเดินนำเขาตายไปนี่ครับผลเราหอกของเราครับป้องกันได้ไหมครับอ้าวโล่แตกไอ้เหี้ยยังไม่ได้ถึงไหนเลยฝั่งนี้แตกแน่นอนครับกระบองถึงตัวกระบองถึงตัวอ่ะกระบองฝั่งนั้นแตกแล้วครับตรงนี้ยังเหลือโล่ยังเหลือโล่กับกระบองเปียวๆมา2ตัวสู้เขาลูกไอ้เหี้ยนั่นยืนทำไมก่อนอ๋อนี่ก็ใช้หอกเหมือนกันครับมันใช้หอกเหมือนกันอันนี้แอบยิงไกลอยู่ครับสไนเปอร์ในขณะที่พี่คนนี้เอาหอกดันไว้ครับเอาโล่ดันไว้มึงแทงกูไม่เข้าไอ้เหี้ยทำจริงโล่ตัวเดียวโล่1เจอกับหอก3ปาไม่โดนเอาเอาแย่แล้วไม่ดีเราจะทำยังไงถึงจะชนะพวกมันได้โล่กับกระบองนี่ดูดีครับกระบองเนี่ยมันเดินไปช่วยตีได้ครับรอบนี้โล่3กระบอง1ครับโล่3กระบอง2มา1ลุยดูเขาลูกโลแตกไป2กระบองแตกไป1ต้องหวังพึ่งทีมนี้ครับเฮ้ยเอาโลเข้าไปดันก่อนเลยฝั่งนี้เหลือกระบองตัวเดียวเหลือโลด้วยเหลือโลด้วยครับยังไหวครับยังไหวทางนั้นโลกับกระบองยังอยู่ด้วยครับแต่ว่าเร็วรีบเคลียร์ไอ้เหี้ยไส้แตกโลยังอยู่ทางนี้มึงช่วยตีให้โดนหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้ยฟาดมันฟาดมัน2รุม1ฟาดมันฟาดกันเองทำไมฟาดมันเอ้ยได้ตัวเรียบร้อยครับตีหำเข้าไปนี่ฮะนี่มันช็อตสุดท้ายเรียกได้ว่าแผนการนี้ได้ผลครับและรอบนี้กระบอง8หินมีหินด้วยหินคืออะไรวะหินไอ้เหี้ยนี่อะไรชาแมนเหรอเมดด้วยเหรอมีพ่อมดด้วยเหรอแต่มันเป็นพวกระยะใกล้ครับระยะใกล้ซะส่วนใหญ่ผมวางหอกเลยมึงเจอนี่จะต้องมีแบบตัวระยะใกล้เข้าไปตีพ่อมดมันสัก2ตัวได้ฮะลุยลูกอู้เกอร์ดิการต่อสู้โอ้โหก้อนหินโคตรเฮียโอ้โหพ่อมดแม่งโหดมากแต่ว่าครับพลหอกเรารีโหลดปาให้โดนหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้มึงปาไม่โดนเลยโอ้โหก้อนหินแม่งโหดปะไม่ดีครับโอ้ยเชียร์ไม่ดีเออสู้เขาลูกโอ้พ่อมดโหดอ่ะก้อนหินก็โหดแล้วโล่ตะการอยู่ไหมเนี่ยโยกหน่อยคือพ่นหอกอะดีแล้วครับแต่ว่าต้องไปข้างหลังครับเพราะว่าเมื่อกี้เราสังเกตแล้วก้อนหินมันมาในแนวแบบแนวขวางอะถ้าเราเล่นแบบนี้เรามีโอกาสครับถือโล่ตัวหนึ่งลุยเล่นมันลูกปามาจิ้วปามาจิ้วล่วงไปหลายตัวเอ้าเหลือแค่กระบองกับหอกเล่นมันลูกรีโหลดเร็วปาให้โดนหน่อยได้ไหมเนี่ยปาให้โดนหน่อยเด้มาให้โดนเร็ว3ตัวเองเร็วฝั่งนั้นน่ะยิงฟรีเรียบร้อยเรียบไอ้ชี้โดนเรียบร้อยครับผมจ้า
น้นโจมตีไกลครับเราเหลืออะไรฮะเหลือประมาณ 7-8 ตัวเท่ากับว่าเราจะได้ยูนิตก้อนหินกับโบนเมจมาด้วยครับแล้วเจอกับกองทัพโล่นี่หินน่าจะทะลวงได้นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะผมเห็นเมื่อกี้มันแบบว่ามันโยนกระจุยหมดอ่ะกูซัดก้อนหินอย่างเดียวลุยมาดูการต่อสู้ครั้งนี้ครับว่าพลังก้อนหินของเราจะเอาชนะไอ้พวกโล่ได้หรือเปล่านี่แล้วนึกว่าโยนโบลิ่งแต่ที่เหลือเออช่วยด้วยพ่อจ้าอีสัตว์2 3เอาไว้ทะลวงก่อนตามด้วยเมจครับเมจนี่ยิงจากข้างๆเข้ามาหอกซ้อนหลังนี่เดี๋ยวหอกต้องมีตัวปะทะด้วยผมว่าเอาตัวปะทะไว้ข้างหลังแล้วหลังสุดนี่เป็นหอกครับลดหน่อยลดมาเพิ่มหอกดูนี่ก้อนหินเนี่ยเราจะทำลายโล่มันครับแล้วตะบองเนี่ยจะคอยเป็นปะทะแล้วหอกจะยิงข้างหลังครับรวมกับเมจอีก2ตัวข้างนี่ครับโอ้เมจโหดมากตรงนี้กองทัพโล่เราไหวไหมครับตะบองฟาดหอกรีโหลดโอ้พ่อมดโหดจริงแต่พ่อมดจะโดนทุบเอ้ยพ่อมดทำไมแล้วยิงการที่พ่อมดยิงข้างๆมันก็โอเคนะครับอาจจะต้องมีโล่ด้วยครับนี่ฮะซ้อนไว้ก่อนเอาใหม่ดิก้อนหินทะลวงโล่เอ้ยเอาโล่ไปกระแทกด้วยครับเอาโล่ไปดันไว้ก่อนเมดซัดเข้าไปครับผลหอกปลาเมด2ตัวเมด2ตัวว่าไงเอ้ยชนะครับผมเป็นไงล่ะมึงมีโล่มาช่วยเพิ่มความหนาแล้วเมจเราก็คือแบบมันเหมือนแบบทำลายทั้งวงครับโหดมากแต่ว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่กูเข้ายุคกลางเหรอชาวนาชาวไร่ถือเสียมถือส้มนี่ครับเราเปลี่ยนยุคแล้วเราผ่านจากยุคหินมาสู่ยุคกลางครับแมมมอสคืออะไรวะไอ้ยังมีช้างแมมมอสด้วยเหรอแล้วนี่คืออะไรชิฟเทรนโอ้ยพลต่อสู้กับเมด2ตัวและผมให้โล่อันหนึ่งหอก2อันหอกได้อันเดียวได้ว่ะมันมีจำนวนเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเมดเราจะเคลียร์ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าเมดอ่ะยิงในแนวแบบแนวขวางจากตรงนี้ลงมาจะดีกว่าครับแต่มันต้องผ่านสะพานถูกป่ะงั้นเราให้มันยิงแบบอัดเข้าไปในสะพานดีกว่า1 2 3การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มใน3 2 1โอ้ยโอ้โหมันโดดเข้ามาเอ้าเมดมึงยิงเพื่อนทำไมโอ้ยโดนซ่อมเสียบเมดโดนแผลคืออันดับแรกเลยนะคือเมดมึงยิงอัดตูดเพื่อนอีเวนเอากองกำลังเข้าต่อสู้ดีกว่าตามหลังไปเลยครับลุยยิงมันลูกเออแล้วเอาอันนี้ครับคนหวดเข้าไปก่อนครับเพื่อให้เมจได้ชาร์จครับยันเอาไว้ลูกแล้วเมจต้องยิงนี่เว้ยมันต้องเงี้ยคือมันต้องมีตัวเข้าไปยันไว้ก่อนยันไว้ก่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยหุ่นฟางที่ถืออะไรเนี่ยพวกมึงคืออะไรเนี่ยมันถือขวดอะไรด้วยครับเนี่ยแต่พวกนี้เป็นหุ่นฟางน่าจะอึดแค่ไหนใช่ปะเจอก้อนหินกูก่อน3ลูกเมดแถว2แล้วก็ไอ้ที่มันต้องมีตัวแบบกำจัดตัวนี้ว่ะเราส่งนักสู้มา2ตัวครับแล้วปิดท้ายด้วยคนละหอกครับเดี๋ยวแม่งปลาโดนเพื่อนอีกซ้อนหลังไว้ครับ4ตัวกองกำลังของเราพร้อมแล้วลุยก้อนหินเนี่ยปาเข้าไปก่อนเลยครับเฮ้ยไอ้ที่มันมีพิษโอ้มันโยนพิษเข้ามามึนโอ้ยยืนไม่ไหวมึนโอ้ไม่ได้เลยไอ้พวกข้างหลังนั้นแย่มากดูดิเดินงงเลยเฮียเหมือนเมาเมจยังเหลือครับเมจยังไหวกระทุ้งเข้าไปก่อนครับ1โอ้ยยังเหลือ2ตัวข้างหลังครับเพื่อนเรา
โอ้โหหนึ่งหักไปดิเมดยิงมันลูกก้อนหินครับเหลือตัวเดียวสู้เขาเดินไม่ถูกทางลูกเอาตายหมดตายหมดลุกขึ้นมาปึ๊กโอ้ยอีจะหน้าหักเลยเป็นไงล่ะมึงเจอก้อนหินกูเข้าไปไม่รู้อะไรซะแล้วแล้วมาถึงตรงนี้ครับโอ้โหทุ่งข้าวสาลีเจอแมมมอสกูหน่อยวะไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรเลยโยนช้างไปตัวนึงช้างกับก้อนหิน2คนอ่ะกูขอแค่นี้มันอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องลงไปงั้นอ่ะกูเอาช้างขวิดแม่งไปเลยแมมมอสลูกพ่อวิ่งตามแมมมอสเข้าไปครับแมมมอสเข้าโซนปะทะแล้วครับก้อนหิน1ช้างขวิดเข้าไปทั้งวงโอ้โหงวงงาฟาดงวงฟาดงาเหยียบย่ำเหยียบย่ำเหยียบย่ำสะบัดงวงโอ้โหคือลงแมมมอสตัวเดียวไม่ต้องคิดอะไรเลยครับผมแมมมอสตัวเดียวจบโอ้นี่มีเคียวครับสงสัยแมมมอสจะไม่รู้แมมมอสลงไปแล้วจะรอดหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอุปกรณ์ต่อต้านแมมมอสก็ได้ครับผมลงนักต่อสู้ไป2ตัวแล้วก็ลงโปรเทคเตอร์ไว้ข้างหน้าด้วยครับเผื่อมันโยนพิษมาครับจังหวะนี้ครับมากัน5หน่อช้าง1ครับโล่2ครับเอาโล่กันไว้ครับแล้วช้างขวิดเข้าไปก่อนเหยียบแตกไปข้างนึงแต่ว่ามนุษย์เคียวเดินมาถึงช้างมนุษย์เคียวก็เคียวครับโดนช้างเหยียบช้างเหยียบเฮ้ยไอ้เหี้ยช้างล้มลุกขึ้นมาก่อนลูกเหยียบให้ตายเลยโอ้ช้างเมาช้างเมาช้างเมาอุ้ยไหวไหมลูกโอ้ยโอ้ยเมาเมาเมาช้างเมาเขียวแล้วช้างพยายามต่อสู้ครับเหยียบครับกระทืบครับตอนนี้ช้างมึนมากเหลือตัวเดียวครับหนึ่งหนึ่งเหยียบมันลูกชนะครับมันเมายาตายต้องลงทุกเทิร์นแล้วอย่างนี้ยอดนักดาบว่ะเอ๊แต่เหมือนเราจะโดนเปลี่ยนยูนิตนะครับเนี่ยเรากลายเป็นฟาร์มเมอร์แล้วอ่ะช้างเราหายแล้วอ่ะหุ่นไล่กาทำอะไรได้คืออะไรวะ 1,200 หุ่นไล่กาคืออะไรวะ Harvester Hay Baler Farmer อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรเลยไหนลองหยิบดูก่อนเฮียนี่คืออะไรเนี่ยแกงรถซิ่งเหรอลองดูดิเอาผมเอาของแกงรถซิ่งลงก่อนนะดูดิทำอะไรอ่ะเด็กแว้นเอ้ยแกงแว้นแกงแว้นแว้นมึงแว้นเอ้ารถพังแล้วเคียวตัวเดียวครับไม่น่าไหวโอ้โหเคียวตัวเดียวต้านดาบ5เล่ม6เล่มยังยันไม่อยู่ครับยังยัดเคียวเกี่ยวครับยังยันได้ครับยังไหวยังไหวอื้อหืออื้อหือถามจริงถามจริง4ลุม1อื้อหืออ้าวตกเหวอีเวนเฮ้ยเคียวแม่งเก่งว่ะทุกคนเคียวแม่งเก่งเว้ยลงไป3เลยถ้างั้นมึงเจอกูอ่ะนี่ฮะหูหมดไปแถว2แถวยังไงครับ3แถวหูเดือดมากอัศวินสู้คนเกี่ยวข้าวไม่ได้เนี่ยโอ้ยเกี่ยวมันลูกเกี่ยวมันโอ้โหโหด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 มากครับจากมุมนี้เอาเกี่ยวกันเองไอ้เหี้ยไส้แตกสู้มันเก่งมากค่ะโอ้ยธนูมาแล้วฮะธนูนี่จะจัดการกับมันยังไงได้บ้างครับผมลองลงหุ่นไล่กาก่อนเพราะผมไม่รู้มันทำอะไรได้แล้วนี้น่าจะมีประโยชน์ในการทำให้เขามึนนะครับเดี๋ยวลองดูกันนี่แน่เอาปล่อยนกปล่อยนกปล่อยนกอ้าวตายเลยสัตว์ต้องเน้นจำนวนแล้วครับและจุดนี้ต้องใช้คนที่สามารถป้องกันนะครับป้องกันเพื่อนได้ครับก็คือมนุษย์หุ่นไล่ฟางหุ่นไล่กาหุ่นไล่ฟางอะไรลงฟาร์มเมอร์ไว้ข้างหลังครับไปใช้หมองยังพอยันไหวครับเอามีมนุษย์กองฟางมาด้วยมันป้องกันลูกธนูได้ครับชาวบ้านธรรมดาจะสู้พุทธทหารได้หรือเปล่าเอาว่ะขวาแตกครับแล้วถึงตัวครับถึงตัวครับถึงตัวครับหมดครับยัฮู้โอ้โหเหลือตัวนึงเอาหนีไอ้เหี้ยตกไปเลยอะไรของมึงเนี่ยนักดนตรีครับนักดนตรีเดินลงไปเลยครับแพ้ยอมแพ้สู้ไม่ไหวแล้วแข็งแกร่งมากนะครับตรงนี้เจอกับคาทาพอลครับคือรถโยนหินหนักแน่นอนแล้วรถโยนหินมันต้องเจอขาซิ่งว่ะขาซิ่งว่ะถ้ามึงคิดว่ามึงจะโยนโดนมึงก็ลองดูว่ะไปโอ้ยโอ้ยรถไถมึงไถไปไหนก่อนสู้มันแกงรถซิ่งครับ
แก๊งล้นซิ่งครับไอ้เหี้ยซิ่งจริงเรียบร้อยครับไม่ได้ยากเย็นอะไรสำหรับด่านนี้แต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ครับมีพระราชาด้วยฮะมีเมดด้วยครับพระราชากับเมดมึงเจอนี่หุ่นไล่กา4ตัวกับชาวแก๊งชาวแก๊งนี่เอาไว้โยนนะครับโยนระเบิดให้มึนโอ้โหแม่งบัฟด้วยนี่ไงล่ะบัฟบัฟเหรอเจอยาพิษกูก่อนเลยมึนเนี่ยมึนโยนขวดเข้าไปครับโยนขวดเข้าไปครับเฮ้ยยิงนกหน่อยเร็วยิงนกก่อนยิงนกยิงเลยมึงโดนไหมเนี่ยนี่ครับนกลุมแดกพระราชาครับพระราชายังไม่ร่วงด้วยร่วงแล้วครับแต่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไม่ไหวไม่ไหวแหวะคือเป็นแผนการที่ไม่เลวนะผมว่าจังหวะนี้มันต้องบุกครับรถ4คันครับซ้อนหลังด้วยชาวนา1คนไปไปเลยเด็กแว้นโยนขวดเข้าไปแล้วเอารถเข้าไปชนราชาครับเอารถไปเก็บเมทให้หมดครับบุกทะลวงหลังครับเมทต้องตายก่อนครับเมทไม่ตายไม่มีแรงที่จะเล่นครับเพราะมันคอยฮิวตลอดแล้วตอนที่ถ่ายกลับมาครับพระราชาเจอนี่หน่อย Ford Ranger Raptor เฮ้ดุดันแบบที่เป็นคุณเลยครับตอนนี้กำลังถ่าย Ford Ranger Raptor ครับหวดเข้าไปแต่พระราชาแม่งเก่งจัดเลยเฮียแม่งยังไหวอ่ะพระราชาครับโดนลุม5ลุม6มันยังไหวครับมันยังยืนล่วงไหมฮะล่วงให้กูทีชาวนาไปสู้พระราชาโอ้โหไหวไหมครับเอาหน่อยดิโอ้โหเฮียแม่งกดมันไม่ลงว่ะแย่แล้วครับกูโยนแอปเปิลใส่มันมันจะตายไหมตายครับพระราชาแล้วไงเฮ้ยเอ้ยนี่มันมาถึงด่านอะไรแล้วเนี่ยที่ไหนครับเนี่ยกรีกเหรอโรมันเหรอเฮ้ยจริงด้วยเรามาถึงยุคกรีกยุคโรมันแล้วครับผมโพลโล4แล้วเราก็ได้แบบว่าเด็กของแก๊งเมื่อกี้มานะครับคือเหมือนเราบุกยึดอาณาจักรไปบุกยึดอาณาจักรไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันมีเรื่องความซับซ้อนในด่านสเตจเข้ามานะครับเรื่องแผนที่แมปกูวางข้างบนได้ไหมมีฮีลเลอร์อ๋อฮีลเลอร์เมื่อกี้นี้นี่ทำอะไรได้มึงไม่บอกกูเลยเราวางปืนใหญ่ก่อนเลย2กระบอกแล้วเหลือร้อยเดียวครับทำเฮียได้เขาเนี่ยไปไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะครับบอกว่าใช้ทหารตัวเดียวพอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอารถยิงครับหวดเข้าไปไอ้มึงรถมึงดิฟมาทำไมเนี่ยรีโหลดก้อนหินแล้วยิงให้โดนด้วยโอ้โหได้อยู่ครับได้อยู่ครับเพราะว่าฝั่งนั้นหมดแล้วครับเหลือฝั่งนี้ครับยิงยิงเรียบร้อยดิเหลืออะไรอ่ะไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอหมดแล้วไหมเอ้าไอ้เหี้ยเหลือตรงนั้นทำไมอ่ะคือตอนนี้เหลือตรงนั้นครับแต่มันไม่เดินมาครับมันเป็นอะไรครับมึงแยกขวางกูจะไปก่อนอยากมึงให้กูไปก่อนอีชินี่ก็บั๊กแล้วครับดูทรงแล้วไฟนี้บั๊กครับเอาใหม่เดี๋ยวเรามาดูว่าโดนหรือเปล่าครับผมมองจากด้านหลังนะครับก้อนแรกครับเละครับมันเบียดกันอีกไรดอกมึงเดาห่อมาขวางกันตรงไหนเนี่ย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 มีความสโลโมชันได้ด้วยนะเพิ่งเห็นสโลแบบนี้ครับอุ้ยอุ้ยก้อนหินก้อนนี้ลอยไปกระแทกหน้าพวกมึงตุ้มในขณะที่เฮ้ยดีดีดีโดนไหมครับปุ๊บเรียบร้อยหอกมันขวางกันอยู่ครับไอ้พวกหอกหักมาถึงตรงนี้โอ้เมื่อกี้กูก็เจอมาแล้วนี่ส่งคาทาพอลไปครับ2คันเหมือนเดิมแล้วก็มีเงินเหลือ200ด้วยนี่เอาทหารไปล่อไว้ครับลุยมันลูกไกลๆแบบนี้ครับสโลนะครับหินก้อนแรกก้อน2ก้อนแรกเข้าเป้าครูมแถวบ้านเรียกสไตล์หมดเลยครับเฮ้ยพวกโรมันมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะไอ้มันมาแล้วว่ะมันมีเหมือนกันว่ะโอ้นี่ปืนยิงธนูครับเราเจอของหนักโอ้นี่เราตัวก็ไปง้างเลยทำไมเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดก่อนได้เปรียบแต่ว่ารอบนี้ต้องมีแบบ
ตัวเข้าไปบุกด้วยครับมองว่าตัวที่จะเข้าไปบุกก็ต้องเป็นแก๊งอัศวินนั่นแหละฮะไปกับกองพันฐานราบ3หน่วยไปก้อนหินยิงโครมเวฟแรกครับแต่ว่าทางนั้นก็จะยิงสวนกลับมาครับมันงัดยิงโอ้โหโอ้โหแรงมากครับอัศวินกูไอ้เชี่ยโอ้โหปินไปเลยฮะแต่ยังไม่จบตรงนี้ครับเพราะว่านัดปินโตครับก้อนหินเวฟ2ครับรีโหลดยิงร้อยตามเพิ่มแตกไหมฮะโคมเอาก้อนหินก้อนที่2ไม่โดนแตกไป1ครับอ๋อธนูมันยิงเป้าเดียวฮะเรียบร้อยครับโอ้เสียบเข้าไปที่ไหนไม่เสียบเสียบเข้าไปที่หำ เป็นการตายที่เจ็บปวดครับมึงตายเฮียนี่บอกโอ้ยเฮียหำกูเราอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยมีคืออะไรครับเนี่ยม้าวัวเหรอครับวัวกระทิงเหรอไม่รู้ว่าคืออะไรครับแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือตรงนี้ครับก้อนหินเรามันมาอยู่แล้วครับแล้วเราส่งไพรพลครับกองกำลังหลักลงไปเหมือนเดิมกับน้องคอยเล่นเพลงให้ทุกคนข้างหลังตัวหนึ่งสายบัฟสายบัฟไอ้เหี้ยวัวแม่งขวิดเลยเว้ยเฮ้ยหูยังเถื่อนเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนอ้าวอย่างนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างอัศวินกับวัวครับอัศวินพุ่งเข้าไปก่อนนะฮะแล้วชาร์จเว้าทั้งคู่ครับผมด้านหลังมีวัวตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งว่าไงครับมันยังนั่งเซ่ๆอยู่ครับทำท่าจะง้างแล้วพุ่งเข้าไปต่อยอัศวินโคตรลายว้าวครับยังรอดครับอัศวินแม่งจับโอ้โหเหี้ยกูว่าไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะมันจับครับคือมันจับเลยครับมันเถื่อนมากเลยฮะราชาจะต้องมาที่นี่นะครับ2ตัวไปเลยครับแล้วขอฮีลเลอร์ครับยืนซ้อนหลังไว้ต้องอย่างนี้ครับมึงตามหน่อยครับตามไปฮิวหน่อยครับพระราชาโดนวัวผิดไม่เป็นไรครับแต่ฮิวเลอร์แตกฮิวเลอร์โดนกระทืบไปแล้วครับพระราชาสู้เต็มที่ครับ2คนล่วงไป1แล้วโดนหอกเสียบรัวๆโอ้โหโอ้โหมีชีวิตเท่าไหร่ก็ไม่พอครับโอ้ยอ้าวได้1ครับ3รุม1ปัดป้องปัดป้องเสียบวืดโดนวัวแท็กยังไหวครับพระราชาของเราเรียกได้ว่าไม่ได้ขึ้นปกครองด้วยอำนาจเท่านั้นแต่มีฝีมือครับฝีมือดาบครับฟันหัววัวไปทีนึงครับยังไหวไอ้ยักษ์ข้างหลังแม่งยังไม่ตายลุกขึ้นมาอีกว้าเอาเหี้ยไปสู้คือมันต้องอาจจะต้องใช้พลธนูหรือเปล่าพระราชาตัวเดียวครับโปรยพลธนูมาครับแยกเป็น2กองครับให้มันขวิดไม่โดนไหนลงมาช่วยอัศวินช่วยพระราชาแล้วก็ต้องการฮีลเลอร์ครับยืนห่างๆอย่างห่วงๆบอกตรงๆครับว่าพยายามกระจายกำลังครับให้วัวมันขวิดไม่โดนครับโอ้โหไอ้เหี้ยกูถามจริงวัวแม่งขวิดไม่หยุดเลยครับลุมมันลูกแก๊งธนูลุมมันให้มันไปวุ่นวายกับวัวครับตอนนี้ฝั่งนั้นเนี่ยเหลือวัวแค่2ตัวโอ้โหดูแม่งดิไอ้เหี้ยมึงเถื่อนไปแล้วนี่กูสู้กับอะไรอยู่เนี่ยเหลือพระราชาครับเหลือนักดนตรีครับเหลืออัศวินครับกับวัว2ตัวแล้วก็นักธนู1ตัวนักธนูโดนจับ2คนเลยฮะมันโหดมากแต่เราล้มวัวได้1ตัวครับตอนนี้เหลือ3รุม1อัศวินพระราชานักดนตรีนักดนตรีทำเหี้ยอะไรเนี่ยเดินเล่นเพลงให้ฟังหนัวมากครับเอาวะเอาอัศวินแตกแล้วครับเหลือพระราชากับวัวการต่อสู้ครั้งนี้มันใหญ่หลวงนะมันควงหมัดมาจับพระราชาแต่เราเอาดาบฟันตูดเรียบร้อยครับเรียกว่าแลกหมัดกันไปครับเนี่ยหมัดทะลวงไส้แต่ยังไม่ถึงตัวครับโดนดาบฟันเข้าหลังไปก่อนเล่นไปเล่นมาทำไมสนุกครับเนี่ยอะไรคือซุสครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อซุสคือเทพเจ้าของเด็กเมื่อกี้นี่เราได้เด็กเมื่อกี้มาแล้วนะครับ4ด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายของอินโทรดักชันครับผมลงซุสแสดงพลังของเทพเจ้าเลยครับม
ื่อกี้มันไม่ได้ใช้ครับแต่เราจะใช้ให้ดูซูสนะครับแล้วก็มีโอ้มันถือธนูหลายตัวครับแล้วมันมีหอกครับผมถือโล่มากันซูสไว้ครับเราไม่รู้ว่าจะกันได้ผลหรือเปล่าอ่ะถือโล่ครับถือโล่แล้วก็ของมันต้องมีฮะนี่คือพลธนูงูเลื้อยนี่ซุสเล่นเขาแมงปาสายฟ้าช็อตชิงโอ้โหชิง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 โหดมากครับหมดโอ้แล้วซุสปลารัวด้วยครับเนี่ยซุสปลารัวๆเลยครับรัวครับรัวครับรัวครับไม่เอี้ยงฮะโอ้โหหมูท่านเทพท่านโหดมากครับตัวเดียวก็พอแล้วครับถ้างั้นกูให้สุด2ตัวเลยครับสุด2ตัวแล้วเอาโล่4ตัวยันไว้ก่อนครับไม่ต้องอะไรเลยครับคือผมเล่นแทงดาเมจทั้งหลังครับเจอกับไอ้พวกยุคน้ำแข็งท่านสุดง้างมาแล้วครับมาดูกันว่าเวฟนี้จะชิงกี่ดอกเปี้ยงโคมโครมโอ้โหยิงรัวๆช็อตรัวๆช็อตรัวๆช็อตรัวๆครับเปี้ยงปังโป้งเปี้ยงปุ้งปังแต่มันอึดอยู่นะมันไม่ได้ตายในฮิตเดียวนะครับแต่ท่านสุดเราปาไม่หยุดครับปาไม่หยุดครับเหลือ2ต่อ1นี่คือตัวอะไรวะเนี่ยเปี้ยงจุกเข้าหน้าแม่งไม่ตายครับอึดมากอื้อหือเฮ้ยมันรอดเว้ยนี่มันนักรบหมีอลาสก้าครับอีอีสายฟ้าเสียบท้องมึงกี่อันแล้วเนี่ยเข้าหัวครับเฮดช็อตดอกนี้เฮ้ยแต่อึดมากครับตัวนี้อึดจริงๆครับขนาดสุดยิงรัวๆมันยังไม่สุดอ่ะแล้วรอบนี้มันมีถึง3ตัวเลยครับผมผมว่าต้องแก๊งนี้ว่ะมิโนทอร์ครับตามด้วยสุดดาเมจครับแล้วต้องมีฮะกองกำลังภาคสนามด้วยครับเพราะว่าคือเมื่อกี้เราดูแล้วมันสู้ยากอยู่ครับถ้าเราไม่มีแบบนี้ฮะต้องมีแบบนี้ครับแหวกเข้าไปก่อนครับคือซื้อเวลาครับให้สุดยิงให้ได้ครับแต่มันมีเวทที่อะไรด้วยเนี่ยวัวกูเหลือตัวเดียวอาการแบบนี้มันนัวมากตอนนี้โอ้โหตายหมดแล้วครับวัวผมสุดจะตัวไหวไหมเนี่ยเขาเหลือหมีครับเขาเหลือหมี2ตัวครับโอ้ย3ตัวยังอยู่ครบเลยโอ้ยไอ้เหี้ยสุดกูโอ้ยได้สุดจริงๆแน่โอ้ยชนะยังไงครับเนี่ยผมว่าต้องเล่นปืนใหญ่แล้วไหมผมว่าเนี่ยน่าจะแรงครับคือมันอาจจะแบบยิงทะลุได้อะไรอย่างเงี้ยนะยังไงซุสก็ต้อง2ตัวครับจังหวะนี้แล้วเอาพวกโล่ไปยันไว้5ตัวครับมาปาทะลุไปก่อนเคลียร์เบสครับเคลียร์เบสเพื่อโอ้ยปืนธนูแรงมากธนูแรงมากครับธนูข้างหลังอ่ะดอกเดียวตายครับยิงให้โดนก็พอครับง้างแล้วครับกำลังง้างและยิงลีโลโดนไหมลุ้นครับกำลังลุ้นง้างสุดๆและยิงสิวะไอมึงงามก็ยิงดิวะกูรอมึงนานแล้วเนี่ยยิงเรียบร้อยครับว้าเฮ้ยต้องอันนี้คือแรงจริงอะไรครับเนี่ยเรือบินเหรอไอ้เชี่ยมันเป็นเรือที่ใช้คนแบกเหรอวะเอางั้นกูก็เก็บตัวล่างมึงก็ล่วงแล้วป่ะเรือมึงอ่ะผมให้สุด2ตัวครับตัวเดียวดีกว่าให้สุดตัวเดียวแล้วมิโนทอร์ครับ2ตัวงานนี้ต้องควิดครับแล้วผมจะใช้กองกำลังเนี่ยเข้าไปสู้ด้วยหรือว่าตั้งปืนไม่ได้ละตั้งปืนไม่ได้ละนี่ครับแบบนี้ครับพี่วัวอันดับแรกวิ่งเข้าไปเทคเรือมันเรือแตกหมดเลยฮูเยโดลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วโอ้เรือล่มชูรักเรือล่มจากนั้นครับก็ให้ภาคสนามของเราไล่เก็บครับแล้วซุดยิงไกลโอ้ยโอ้ยแต่ว่าคนทหารเราอ่อนแอมากต้องให้ซุดครับต้องให้ซุดยิงครับ
เรียบร้อยครับผมแผนการนี้แท็กติเชียนเลยครับได้อาชีพเมนต์มาเลยคือถ้ามีพี่วัวนี่เขาเทคเรือแตกหมดครับแล้วก็ผ่านอินโทรดักชั่นเรียบร้อยฮะถ้าถามว่านี่คือเกมอะไรมันก็คือเกมแนวถ้าเล่นแคมเปญจะเป็นเกมแนววางแผนแต่ถ้าเล่นแบบมัลติเพลเยอร์นี่ก็คือมีการต่อสู้กับคนอื่นได้ด้วยเราวางแผนกันเลยสู้กันได้แต่ถ้าเล่นแบบเวิร์กช็อปหรือแซนด์บ็อกซ์คือเราสามารถสร้างการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเองได้คุณจะใส่เป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับมันก็เป็นเกมที่แบบว่าบันเทิงมากๆเลยนะโดยเฉพาะการสร้างคอนเทนต์ของตัวเองคุณสามารถออกแบบยูนิตแบบที่คุณต้องการก็ได้โดยแบบเราสามารถดีไซน์มันให้มันแบบโจมตีตัวไหนโจมตีตัวที่ร้ายแพงที่สุดโจมตีตัวที่แบบอยู่ใกล้ที่สุดเป็นแบบแนวโจมตีไกลโจมตีสั้นอาวุธถืออะไรเงี้ยถืออาวุธ2มือถืออาวุธมือเดียวมีอะไรถือบ้างก็จะมาจากอาวุธต่างๆที่เราแบบว่าเล่นไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับนี่ฮะนินจาซามูไรอะไรที่ยังไม่เคยได้ได้หมดเลยนะดาบเดี๋ยวต้องมีปืนด้วยต้องมีปืนด้วยอย่างแน่นอนอาวุธเยอะมากมีนวมต่อยมวยมีปลาแห้งกงเล็บนี่ฮะอาวุธหนักปืนบาซูก้าอะไรมีทุกยุคทุกสมัยคือรับรองว่าสนุกอยากดูอะไรสู้อะไรคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำให้ดูแต่ว่าวันนี้นะครับก็จบคลิปแรกไปเท่านี้ก่อนถ้าคุณคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูต่อบอกกันด้วยกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูครับวันนี้พี่นัทขอพักไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทำกู